เมื่อสักครู่เบรกที่แล้วเราพูดถึงแฟชม็อบเคลื่อนมาที่หน้ารัฐสภาวันนี้อะไรคะขณะเดียวกันพลโทนันทเดชก็เคลื่อนผู้คนอีกฝั่งหนึ่งไปยันที่หน้ารัฐสภาเวลาเดียวกันเลยทีนี้ธงของแฟชม็อบเขาจี้เรื่องแก้รัฐธรรมนูญและต้องเขียนใหม่ไม่แก้ไขเขียนใหม่เท่านั้นชัดเจนดังนั้นเราจะไปกันที่คุณหมอพลเดชปิ่นประทีปหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภานะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับหมอสวัสดีครับทั้งสองท่านเลยครับสวัสดีครับครับคุณหมอครับคุณหมอทำไมคุณหมอจึงมองว่าแฟชม็อบน้องๆแฟชม็อบนะครับติดไม่ติดเนี่ยมันก็แค่วูบวาบวูบวาบทำไมมองว่ามันวูบวาบไม่คิดว่ามันจะเป็นปรากฏการณ์ที่มันจริงจังเลยฮะอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ครับค่ะแต่ว่าเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเปลี่ยนจากอะไรไปสู่อะไรค่ะเป็นประเด็นนะครับถ้าการเปลี่ยนจะทำให้อะไรเปลี่ยนแปลงสมมติเรามีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับค่ะบ้านของเราที่กระท่อมปลายนาเล็กๆของเราส่วนตัวเนี่ยหลังหนึ่งเนี่ยเราอยากจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะเราก็รื้อมันแล้วก็สร้างใหม่ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีใครว่านะครับแต่ประเทศเนี่ยมันใหญ่กว่านั้นมากนะฮะมันมีผู้คนมันมีสาขาอาชีพมันมีหลากหลายมากเข้ามาอยู่ในนี้นะครับเป็นบ้านที่หลังใหญ่มากนะฮะดังนั้นการที่จะเปลี่ยนจากบ้านหลังนี้เนี่ยไปเป็นอีกหลังหนึ่งเนี่ยระบบหนึ่งเนี่ยหรือทั้งในแง่ของโครงสร้างในแง่กติกาสังคมในแง่กฎหมายรัฐธรรมนูญต่างๆพวกนี้เนี่ยมันถึงต้องมีกระบวนการที่ทำเนี่ยอย่างมีการออกแบบวางแผนที่รอบคอบนะครับไม่ใช่อยู่ๆจะรื้ออยู่ๆจะไปมันไม่ได้ฮะประเด็นต่อมาก็คือว่าเราจะเมื่อกี้ผมประเด็นแรกนี่คือว่าเราจะเปลี่ยนแปลงนี่ไม่ยากนะฮะเราไปดูไอ้อาหรับสปริงสิครับเปลี่ยนง่ายนะครับเปลี่ยนแล้วเนี่ยแต่เปลี่ยนแล้วเป็นไงจะไปยังไงต่อตรงนี้เนี่ยถ้าไม่มีการออกแบบวางแผนแล้วจัดกระบวนที่ดีเนี่ยนะครับมันจะไร้การควบคุมเป็นภาวะที่เป็นเควอสเป็นภาวะโกลาหลนะครับแล้วก็นำไปสู่การเสียหายนะฮะไม่ฟื้นประเทศจะไม่ฟื้นนะครับสุดท้ายบ้านเก่านี่ก็หายบ้านใหม่ก็สร้างไม่ได้อย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคำถามคือเราจะเปลี่ยนจากอะไรไปสู่อะไรนั่นก็ที่หนึ่งถ้าหากว่าอยากเปลี่ยนอย่างเดียวแต่ว่าไม่รู้จะไปอย่างไรจะไปที่ไหนจะไปอย่างไรจะทำวิธีไหนให้ไปถึงจุดนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยอันตรายนะครับครับฟังไปฟังมาคล้ายกับต้องมีครับฮะเชิญครับครับฟังไปฟังมาคล้ายกับคุณหมอไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของแฟตม็อบนะฮะคุณหมอผมคิดว่ามันเป็นผมไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้คัดค้านหมายความว่าเป็นสิทธิเสรีภาพก็ทำไปแต่ว่าหลายเรื่องเนี่ยที่ผมเฝ้าสังเกตอยู่วงนอกเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงสูงเหลือเกินแล้วก็อดเป็นห่วงลูกหลานไม่ได้ครับเขาก็คือรุ่นลูกรุ่นหลานผมแล้วนะครับ อดเป็นห่วงไม่ได้ครับว่าครั้งหนึ่งเมื่อ40ปีก่อนเนี่ยเราก็อยู่ในสถานะในแบบเขาในวัยแบบเขาฮอร์โมนก็แบบเขานี่แหละนะฮะแล้วก็บรรยากาศก็เราก็ไม่พอใจนะครับแต่เสร็จแล้วเนี่ยก็คำถามคือว่าเราเนี่ยก็ถ้าสุดไปหมายถึงมีข้อเสนออย่างเช่นไปเรื่องของการเปลี่ยนแปลงล้มล้างเรื่องสถาบันเลยเนี่ยอันนี้หนักอันนี้หนักแล้วก็ออกมาเนี่ยคือในขณะที่พวกอาจารย์พวกอะไรที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณหรือทางความคิดของพวกเขาเนี่ยแอบอยู่ข้างหลังเนี่ยแต่นักศึกษาออกมาเปิดหน้าต้องแบบนี้มันเป็นเป้าเลยนะครับเป็นเป้าครับโอเคคนที่จะเสียหายคนที่จะตายมันคือพวกนั้นแหละโอเคคุณหมอครับคุณหมอครับคำถามดังต่อไปนี้ด้วยความเคารพจริงๆเขาฝากถามไม่ถามไม่ได้เลยคุณหมอไม่เห็นด้วยกับแฟดม็อบเพราะแฟดม็อบเขาจะแตะสวทั้งเรื่องที่มาเรื่องอำนาจของสวคุณหมอวันนี้เป็นสวคุณหมอจึงไม่เห็นด้วยกับแฟดม็อบเขาวิจารณ์ดังนั้นเขาตั้งข้อสังเกตดังนั้นคุณหมอจะว่าอย่างไรไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแต่ว่าผมมีรายละเอียดเรื่องสวเนี่ยสวชุดนี้เนี่ยเป็นสวชุดเฉพาะการนะฮะมาโดยบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญนะครับ5ปีเพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมายอย่างหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของการปฏิรูปประเทศแล้วก็การ
ยุทธศาสตร์ชาตินะครับมันมีภารกิจของมันเห็นชัดเจนส่วนในภารกิจที่เติมเข้ามาเรื่องเลือกนายกเรื่องอื่นๆนั้นเนี่ยก็เป็นภารกิจต่างหากนะครับทีนี้ภารกิจอย่างนี้เนี่ยมันมีงานที่ต้องทำเยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้ต้องทำนะครับทีนี้ถ้าหากว่าการทำเนี่ยทำงานเนี่ยมัน5ปีเนี่ยมันก็มีความสมเหตุสมผลของมันอยู่เพราะแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิรูปนั้นเนี่ยมันคือแผน5ปีมันก็ต้องติดตามกันไป5ปีอย่างนี้นะครับทีนี้ในส่วนที่ว่าจะลื้อพอหมดบทเฉพาะการนี้แล้วเนี่ยมันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือว่ามันไม่มีแล้วมันก็จะมีสวที่มาจากการเลือกตั้งกันตามกลุ่มอาชีพใช่ครับใช่ไหมครับตามรัฐธรรมนูญปี60น่ะทั้งรุ่นเลยทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยแล้วมีแค่200คนนะครับไม่ใช่ถึง250อันนี้มันก็คือพอพ้นบทเฉพาะการมันจะกลับไปสู่ตรงนั้นนะครับอยู่แล้วนะครับเข้าใจละเข้าใจละอธิบายละเข้าใจละแต่ว่าไอ้เรื่องจะตัดอำนาจไอ้เรื่องจะเปลี่ยนที่มาของสวก็รอให้หมดบทเฉพาะการ5ปีเสียก่อนแล้วความเห็นผมเนี่ยอย่างนั้นน่ะดีกว่าคือประชาธิปไตยเนี่ยต้องมีความอดทนอดกลั้นแล้วก็ยอมให้กติกาเนี่ยภายใต้กติกาหนึ่งเนี่ยให้มันได้พิสูจน์ตัวมันเองก่อนว่ามันเหมาะไม่เหมาะนะครับให้มันไปให้สุดนะฮะใช้ให้ครบ5ปีครบยกก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับครับครับเอาละค่ะต้องกราบขอบคุณนะคะคุณหมอพลเดชค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณหมอพลเดชปิดประทีปนะคะสมาชิกวุฒิสภาค่ะเดี๋ยวทัวร์ลงแน่